520DM Sport โฉมใหม่ G30 LCI ใหม่กริบกริบปี2022ค่ะที่แตะถนนมาเพียงแค่ 9,000 กิโลโอ้โหสภาพอย่างกับป้ายแดงชัดๆแต่ราคาถูกไปเกือบล้านบาทและนี่คือความใหม่กริบสภาพป้ายแดงของ 9,000 กิโลค่ะ 520DG30 LCI คือรถหรูที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยอย่างแท้ทรูสวัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักมากๆทุกๆท่านเลยนะคะพบกับเน่งๆธิดาหวังดำรงเวทอีกเช่นเคยค่ะและก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ไว้วางใจ Benz Motor Mall นะคะจองรถหลั่งไหลไปถึง2คันด้วยกันเลยในสัปดาห์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นE200 Edition E ที่ไหลไปเมื่อวันจันทร์หรือจะเป็น A200 MG ที่ไหลไปเมื่อวานนะคะก็ได้ทำการจองหลังไหลไปเรียบร้อยทั้ง2คันเลยทีเดียวค่ะมาถึงคันที่3ของสัปดาห์นี้นะคะประจำวันพุธอย่าง 520DM Sport วิ่ง 9,000 กิโลคันนี้นะคะก็เชื่อว่าน่าจะเร็วอย่างแน่นอนนะคะเพราะหามาได้เป็นรถหลักพันโลทุกคนค่ะแต่ถนนมาเพียงแค่ 9,000 กิโลเมตรเท่านั้นสภาพเนี่ยเรียกได้เลยนะเหมือนป้ายแดงเลยในขณะที่ขายแค่ 2.79 ล้านบาทเท่านั้นน่ะถูกกว่าไพลิสไปเกือบล้านคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอ้แม่เจ้านะคะและ G30 LCI นี้ล้วนอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยนะเรียกได้ว่าเป็นการทวงบัลลังก์คืนจากเบนซ์ในฐานะเจ้าแห่งเทคโนโลยีของค่ายใบพัดนั่นเองไลฟ์วันนี้จะอัดแน่นด้วยสาระเทคนิคและเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นการรีวิวตัว LCI คันแรกนะคะใครหาอยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะใครที่สนใจถามอะไรสามารถทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์นะคะได้เลยเดี๋ยวจะคอยมีน้องแอดมินตอบอยู่ตลอดนะคะสำหรับ G30 LCI นะคะดูล้ำสมัยนะคะขึ้นมากว่าตัวก่อน LCI ทันทีเลยนะคะโดยมีการปรับใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวไฟหน้าใหม่นะคะกระจังหน้าใหม่นะคะชุดแต่ง M Aerodynamics ใหม่นะคะที่ทำให้เส้นสายเนี่ยมีความคลีนมีความเป็นเรขาคณิต geometry ดูมีความใสๆมากยิ่งขึ้นโปรดดูที่ตัวไฟหน้านะคะโอ้โหเส้นไฟเบอร์ออปติกที่ตัดอยู่กับแบ็คกราวด์โครมสีดำนะมันช่างดูหล่อเหลาเอาการให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบรูซเวนเหมือนได้สบตากับบรูซเวนยังไงอย่างนั้นนะคะตัวหน้ากระจังนะคะก็จะหรูหราด้วยตัวกระจังโครเมียมของชุดแต่ง M Sport นะคะโดยการมีเส้นกริลที่เป็นสีโครเมียมแมตต์และเพิ่มความเซ็กซี่ด้วยแชโดว์ไลน์ข้างๆแล้วก็มาพร้อมกับตัว Active Kidney Grill ค่ะตัวหน้ากระจังที่เปิดปิดรีดอากาศตามการขับขี่ของเครื่องยนต์นั่นเองล้อแม็ก M Sport 5ก้านคู่แบบหล่อๆนะคะก็เปรียบเสมือนมงกุฎของตัวรถตัว M Sport เนี่ยก็จะมาพร้อมกับคิ้วบอดี้นะคะที่เป็นสีดำให้ไฮกลอสแบล็ครอบคันนะคะแล้วคันนี้พอตัวรถเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะยิ่งเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวทุกคนคะและไฟท้ายของตัว LCI นะคะก็ดูล้ำสมัยดูมินิมอลมากขึ้นดูมีความเป็นเหลี่ยมมุมมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับบอดี้นะคะพื้นที่เก็บของต่างๆนะคะรวมถึงเครื่องยนต์ก็ยังคงเดิมของตัวก่อน LCI นั่นเองนะคะปิดฝาท้ายไฟฟ้านะคะลงมากันแบบชิลๆค่ะต่อจากนี้เราจะละเจ้ากำลังจะเข้าสู่นะคะยุคแห่งอนาคตอย่างแท้ทรูนะคะตั้งแต่การเข้ารถเลยนะคะนอกจากตัวรถเนี่ยจะมีตัวสมาร์ทคีย์ยังสามารถจะใช้ตัวโฟนคีย์นะคะเหมือนอารมณ์เหมือนเทสลาเลยก็คือลงแอปของ BM ไว้ในมือถือแล้วก็ใช้ iPhone พกแทนกุญแจนะคะนอกจากนั้นเข้าออกรถนะคะชิลๆใช้สัมผัสแบบ Keyless Goได้เลยนะคะโอ้โหภายในรถสวยใหม่กริบมาก 9,000 โลก็อย่างนี้แหละนะคะใหม่เหมือนได้รถใหม่ประหยัดเป็นล้านทุกคนนะคะเลิศๆนะคะพกมือถือแล้วเดินเข้ารถได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บค่ะหนังโดโกต้านะคะกับ roof lining ที่เป็นผ้าหลังคาสีดำ anthracite นะคะโครเมียมนะคะที่เป็นอลูมิเนียมรอมบิเคิลนะคะเป็นลายเหลี่ยมๆดูล้ำมากๆเดี๋ยวเราจะไปเล่นออปชันนะคะ
ข้างในกันแบบเต็มๆเลยนะคะทุกคนอ่ะเหยียบแป้นเบรก M Sport แล้วกดปุ่มสตาร์ทไปพร้อมกันนะคะสกรีนเอ็กซ์เพียนอย่างเต็มนะคะจอหน้า10นิ้วกว่านะคะสามารถที่จะสัมผัสได้ตีเสียงนิดนึงนะคะนี่คือพี่อะไรนะgesture control ได้นะคะยังเหมือนตัวเดิมอยู่นะคะเปลี่ยนขึ้นวิทยุนะคะลดเสียงสามารถที่จะใช้ gesture control ได้ทัชสกรีนได้นะคะเชื่อมต่อกับ Spotify นะคะได้เลยนะคะ Apple CarPlay Android Auto นะคะเทคโนโลยีล้ำๆทุกอย่างเนี่ยคือจัดมาเต็มมากๆนอกจากนั้นนะคะนี่นะคะเรื่องของ Navigator เอ่ยนะคะเรื่องของ Connected Drive คือรถเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่ขึ้นมาในแผนที่เนี่ยก็จะเป็น Real Time Traffic รวมถึงเวลารถเสียอะไรต่างๆนะคะสามารถที่จะกดปุ่ม SOS ให้ BMW Assistant เนี่ยช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาเลยนะคะออปชันอื่นๆเนี่ยก็ยังมีอีกแบบมากมายนะคะเรียกว่าไม่หมดเลยระบบเอนเตอร์เทนเมนต์สุดหรูอย่าง Harman Kardon Sound ก็มีอยู่จริงนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอแดชบอร์ดของคนขับนะคะก็จะ เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะคะพร้อมด้วยฟังก์ชันต่างๆมากมายนะคะซูมเลขใหม่ให้ดูอีกทีนึง 9,214 กิโลนะคะกริบกริบเนียนๆทุกคนนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะ M Sport สุดหรูหนังเนปป้าสามารถชิฟต์เกียร์ได้นะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับตัวเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะที่เป็น Dual Clutch นะคะตัวเดิมนั่นเองค่ะเครื่อง 2,000cc ดีเซล190แรงม้าค่ะเลิศนะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่อยากจะชวนทุกคนคุยนะคะเรื่องของความล้ำสมัยของตัว G30 LCI เนี่ยก็คือเขาอย่างที่เกริ่นไปตอนหน้าคลิปนะคะว่าเขาทวงบัลลังก์ความล้ำมาจากเบนซ์นะหลังจากที่เรียกได้ว่าเบนซ์เนี่ยก็ไปแบบตะโกนให้โลกรู้ว่าแบบเขามีฟังก์ชัน Parking Pilot รถจอดเองได้แล้วก็รถเบรกเองอะไรทั้งหลายของเขานะคะตัว G30 LCI นี่ก็มีเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยเหลือทั้งหลายตัวเลน Change Assist นะคะเวลาเราจะเปลี่ยนเลนมีคนอยู่ในจุดบอดมันก็จะเตือนเรานะคะเวลาเราถอยหลังมีรถตัดมารถสามารถเบรกเองอัตโนมัติรวมถึงรถเนี่ยจะสามารถอ่านเส้นถนนด้วยเวลาเราถอยหลังลงนะคะแล้วมีเส้นถนนอยู่เนี่ยมันก็จะสามารถหยุดเองเบรกเองอัตโนมัติเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นฟังก์ชันที่เซฟตี้มากๆนะคะรวมถึงฟังก์ชันช่วยจอดต่างๆเนี่ยก็เพอร์เฟกต์มากๆเรามาเข้าเกียร์ถอยกันนิดนึงนะคะเพื่อให้ทุกคนดูว่าโอเคยังมีภาพจากกล้องถอยเรดาร์ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากๆเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของโหมดการขับขี่นะคะสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วอีโคเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเลือกได้นะคะทั้ง3อันเหมือนเดิมเลยนั่นเองค่ะข้างหน้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งเบาะหลังกันนะคะว่าตัว G30 เนี่ยมีความกว้างขวางนั่งสบายนะคะเลิศนะคะให้ดูก่อนหนังดาโกต้าสีน้ำตาลนะคะเนียนๆนุ่มๆแล้วก็แอมเบียนไลท์สีส้มหรูๆนะคะน่าใช้จริงๆเลยทุกคนขา 2.79 ล้านบาทนะคะได้ซีรีส์5นะคะโฉมใหม่ตัวท็อปหลักพันกิโลห่ามไม่ได้อีกแล้วนะคะต้องรีบเลยทีเดียวค่ะใครสะดวกโทรมาหาเราได้นะคะที่0929245641ค่ะหรือแอดไลน์เข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะจะมีทีมงานคอยตอบอยู่ตลอดเวลารวมถึงใครที่เข้ามาโอ้ไม่ทันอีกแล้วนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่า 2-3 วันนี้เนี่ยไปเร็วจริงๆไม่ว่าจะเป็นคัน Edition E นะคะที่ไลฟ์ไปเมื่อวันจันทร์ก็ไปแล้วคัน A Class ที่ไลฟ์ไปเมื่อวานก็ไปแล้วนะคะ2คันที่ไลฟ์ไป2วันก่อนนี้คือไปในไลฟ์ทั้ง2คันเพราะฉะนั้นคันนี้มีโอกาสสูงมากที่จะไปในไลฟ์ค่ะใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเช่นเคยนะคะวันนี้แหน่งธิดาหวังดำรงเมธต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ